ิดในวันเสาร์ครับการงานดูแล้วเหนื่อยกว่าวันไหนๆเลยนะครับวันเสาร์ดูแล้วจะมีภาระหนักที่สุดหรือว่ามีเรื่องอึดอัดถูกกดดันมากกว่าวันอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันเสาร์เนี่ยจะต้องมีสติให้ดีครับแล้วก็ใจเย็นๆในการทำงานทุกๆประการเลยทีเดียวครับให้ระวังความขัดแย้งกับเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนักสภาพคล่องการเงินต่างๆก็ยังไม่ค่อยคล่องตัวหรือว่าต้องระวังเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งความเข้าใจผิดกันหรือว่ามีสิ่งที่ทำให้คุณเครียดวิตกกังวลคนวันเสาร์นะครับวันพุธนี้จึงต้องระมัดระวังตัวเองทุกฝีก้าวครับ